เซตกิมเบลเราได้กิมเบลตัวเดิมกลับมาแล้วมันโอเคป่าวตัวเดิมโอเคมากเจ็ดโมงแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะไปรับพิธีกรรับเชิญเราบอกได้ไหมใครบอกได้ไหมดูเองดีกว่าเรารออะไรวะกี้รอน้องลูกเกดเขากินนะก่อนครับอาหารเช้าสำคัญนะไปขอน้องมาก่อนก็ได้ทำอะไรเพื่อนเดี๋ยวรอเปิดลูกเกดลูกเกดเดี๋ยวป้าก็จะไปเรามาอยู่อะไรตรงนี้ก็แอบก่อนให้เขาไม่รู้ตัวแล้วดูหน้าเขาเอ๊ะจะพากันตบสวัสดีครับแนะนำตัวคุณชมหน่อยครับสวัสดีค่ะลูกเกดค่ะทำอะไรอยู่ครับถ่ายแบบค่ะถ่ายไม่ถือน้ำใช่ไหมไม่ถือน้ำด้วยผู้ชมต้องบอกก่อนว่าทริปนี้นะครับเราทุกคนเนี่ยรวมเสียงกันจะเลือกพิธีกรหนึ่งคนและเนเนี่ยพยักขยอบอกว่าพี่อยากเล่นเนี่ยกูแล้วหรอลูกเกดเนี่ยเนไม่อยากบอกว่าอยากคุยอยากลองดูว่าน้องเกดมันจะเป็นยังไงใช่ไหมเพื่อนสวัสดีค่ะชนาพรรังสรรค์ปิชาค่ะชื่อเล่นชื่อลูกเกดค่ะสัดส่วน34 23 33ค่ะงานที่ผ่านมาตอนนี้นะคะอยู่รัสเซ็กซี่ค่ะปี2016ค่ะแพ้อะไรเปล่าแพ้เพราะอาหารทะเลกุ้งแพ้ใจอย่างเดียวเลยโอ้วันแรกเที่ยววะวันไหววะไหนๆขอดูแบบสไตล์อาซิมหน่อยชัวร์ใช่ปะ什么事啊ที่หวังอะไรมากไปกว่าการได้เที่ยว EP นี้ลูกเกดขอทำหน้าที่พาคุณผู้ชมไปอยู่ที่นี่เลยค่ะจันทบุรีไปเที่ยวกันเลยเราต้องไปเอาทูบกันก่อนนะเนี่ยทูบเอาตรงไหนพี่กันแล้วเจ้าพ่อตากสินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะและตอนนี้เกณฑ์หิวข้าวมากๆเลยค่ะไปกินข้าวกันไปเลยคุณผู้ชมคะจันทบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวแห่งภาคตะวันออกอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ245กิโลเมตรที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายค่ะทั้งน้ำตกทะเลสวนผลไม้และอีกทั้งยังมีประวัติศาสตร์อีกที่น่าสนใจถือว่าเป็นเมืองเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยค่ะต้องแวะกินข้าวก่อนเที่ยงแล้วสั่งอะไรดีมันต้องเมนูพื้นบ้านนะตอนนี้อยู่ที่จันทบุรีนะต้องมากินนี่เลยอาหารพื้นเมืองของที่นี่ค่ะตอนนี้เราอยู่ในร้านอาหารชื่อดังอยู่ในอำเภอเมืองขอชิมกันเลยค่ะนี่เลยค่ะหมูช่วงอร่อยมากและนี่ตรงนี้ดีกว่ามัสมั่นทุเรียนค่ะผมว่าน่าจะอร่อยแน่นอนเลยมีปูเป็นปูเป็นตัวเลยปูนิ่มปูนิ่มไปลองชิมมัสมั่นทุเรียนดูนะคะมันเป็นยังไงรสชาติเป็นไงบรรยายก่อนอร่อยอ่ะไม่รู้ว่าทุเรียนหรือมันแต่อร่อยนะเป็นมัสมั่นแต่มันไม่ออกกลิ่นทุเรียนอะแบบว่าเหมือนมันอะใครที่แบบไม่กินทุเรียนก็กินได้นะไม่เหม็นแน่นอนตรงนี้หมูก็หมูจะนิ่มแน่เลยอร่อยนะคะเนื้อย่อจะออกหวานๆมันอร่อยดีนะเกิดว่าโอเคมีแล้วก็มีปูนิ่มอ
ริกอ่ะพริกเผาเผ็ดๆหวานๆไม่เผ็ดมากนะอาหารทั้งหมดนี้นะคะอันเนี้ยโอเคอร่อยไม่รู้เลยชอบทุเรียนแต่มันไม่ออกกลิ่นทุเรียนนะแต่ว่าอร่อยดีมาลองกินดูนะคะที่นี่เมืองจันมาเลยมาเลยกินข้าวก่อนบ๊ายบายจุ๊บมาถามอยู่เดี๋ยวเรามาถามที่คนงานเฮ้ยไม่ลูกสาวเป็นโดนลูกสาวตอนนี้ไม่มีลูกสาวโดนคนนั้นใครเขาคนนั้นน่ะเฮ้ยพี่ผมเคยไปจันทร์นะไปกินร้านนึงลูกสาวสวยลูกสาวสวยลูกสาวสวยมากคือแบบถ้าวันนี้เราได้ไปกินร้านนั้นอีกอ่ะจะดีมากถือว่าเราเป็นเนื้อคู่กันเลยเราเป็นเนื้อคู่กันเลยแม่บอกลูกสาวไม่มีลูกสาวมึงมาผิดร้านหรือเปล่าเฮ้ยมันจำได้นะว่าร้านนี้เลยอ่ะแต่ตัวไม่ได้แล้วกูเหมือนโดนยิงอ่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ KP Garden ค่ะอยู่กับเจ้าของสวนด้วยนะคะที่นี่ค่ะมีกี่ไร่บ้างคะนี่มีพื้นที่50ไร่ค่ะใหญ่มากค่ะและสมมติว่าเกศจะกินผลไม้เนี่ยที่นี่มีอะไรบ้างคะที่นี่ก็จะเป็นลักษณะของส่วนผสมนะคะก็จะมีทุกอย่างเงาะลองกองสลัดลำไยมังคุดทุเรียนของโปรดทั้งนั้นเลยช่วงฤดูผลไม้ของเมืองจันทร์นะคะก็เริ่มตั้งแต่พฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคมนะคะสำหรับสวน KP Garden เนี่ยเปิดทุกวันหยุดนะคะตะเลิกก็วันเสาร์อาทิตย์ค่ะเปิดตั้งแต่ 9:00 นถึง 5:00 นค่ะเคยคิดนะเว้ยเพื่อนประเทศเราอ่ะไม่เอาระเบิดเป็นทุเรียนว่ะเวลาสงครามเนี่ยถ้าเราปล่อยระเบิดเนี่ยเราอาจจะโดนพวกเดียวกันตายถูกป่ะแต่ถ้าเราปล่อยทุเรียนลงไปเนี่ยมันจะมีหนามพวกพม่ารามันหรือว่าที่อะไรก็ตามเนี่ยฝ่ายศัตรูเราเนี่ยพอโดนทุเรียนปุ๊บเนี่ยมันก็จะเจ็บหัวแตกหามเข้าไปโรงพยาบาลแล้วทหารเราเนี่ยจะได้กินทุเรียนด้วยมีของกินเป็นไงประหยัดเฮ้ยการ์ดหมดการ์ดหมดตอนแรกผมซื้อกินที่มันซื้อเทพอ่ะช่วงแรกจะเป็นอร่อยนะและนี่คือผลผลิตทั้งหมดของ KP Garden ค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมทุเรียนกันนะคะมังคุดมังคุดเดี๋ยวพี่สอนไหมกดตูดแล้วมันจะแตกแล้วเราค่อยพอดแตกนี้แล้วมันไม่เละอ่ะจะง่ายกว่าสลัดนะคะก็ไม่ปอกตรงนี้ปอกตูดปอกง่ายอันนี้สลัดซูมารีค่ะจะหวานถ้าชอบติดเที่ยวต้องเนินวงหวานนะอร่อยลองพวงมณีพวงมณีมันจะเป็นพันธุ์พื้นเมืองแกะง่ายค่ะถ้ามันสุกแล้วเราต้องใช้มีดเล่มขนาดนี้เลยเหรอพี่ขนาดนี้ดีเพราะว่าพอเสียบไปเนี่ยบิดมีดแล้วมันจะแตกออกมาเป็นพูเลยมีดพี่สวยมากมีดหรือที่นิ้วพี่เขานิ้วเนื้อมันจะเหลืองกว่าถ้าเป็นพวงมณีเนี่ยพอสุกแล้วให้ทานเลยถ้าไว้1วันก็จะนิ่มแล้วอันนี้จะหวานหวานหวานลึกอ่ะแต่อันนี้มันจะแบบหวานมันมันพี่ตุ้ยคะคือว่าที่จันทบุรีเนี่ยค่ะมีสวนผลไม้แบบเนี้ยมีเยอะไหมก็เรามีทั้งหมด14แห่งค่ะเรารวมตัวกันเป็นชมรมสวนผลไม้เพื่อการท่องเที่ยวรวมตัวกันเพื่อที่ว่าเราจะสร้างชื่อเสียงให้กับผลไม้เมืองจันทร์เราก็จะมีสติ๊กเกอร์อย่างเงี้ยติดอยู่เวลาซื้อทุเรียนเราจะการันตีทุกลูกนะคะถ้าไม่ดีเนี่ยเราคืนเงินทั้งหมดนะคะก็เหมือนกับเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคนักท่องเที่ยวด้วยหน้าร้อนนี้นะคะใครที่ชอบกินทุเรียนนะคะต้องมา KP Garden ค่ะDip.
ิวเราต้องเดินเข้าไป400เมตรเรามาดูกันว่าอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยน้ำตกพิวอ่ะจะมีน้ำตกให้เห็นกันหรือเปล่าหรือว่าละลายไปแล้วคือเมื่อกี้นี้นะคะเดินจากอุทยานเข้ามานิดเดียวค่ะเดินเข้ามาแล้วก็หันมาทางซ้ายมือได้ตรงนี้เลยปลาพวงหินค่ะมีแบบเยอะมากสีดำจากมองมาที่นั่นก็ได้เห็นเลยแบบนี้ถ้าเกิดว่าระวังน้ำลึกเคยมาไหมไม่เคยเห็นในทีวีนะไอปลาเยอะๆนั่นน่ะก็เจ๋งอยู่นะคือปลาแม่งเยอะมากนี่คือเราอยู่แค่ชั้นล่างๆเลยนะตรงนี้เขาบอกว่าเป็นทางเดินศึกษาธรรมชาติเก๋บรรยากาศที่นี่เป็นไงบ้างร้อนมากค่ะร้อนมากเหรอครับเจอกันแล้วเปียกค่ะจากจุดนี้ไปนะคะแล้วก็เดินขึ้นอีก200เมตรค่ะแล้วก็จะถึงน้ำตกพิวกันแล้วค่ะไปกันเลยปกติเที่ยวบ่อยไหมครับเที่ยวบางครั้งเที่ยวไหนไปเย็นๆมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ไปกินไม่ค่อยได้มันแพ้กินทีไรกินต่อทุกทีเลย จะเล่นน้ำปะเนี่ยไม่เล่นครับไม่มีชุดว่ายน้ำมาเลยต้องเสียเงินเพิ่มให้จะไปช่วยน้ำค่ะโหคนเล่นน้ำเยอะมากแล้วแบบเล่นน้ำแล้วก็มีป่าให้เล่นด้วยมาดูกันตลาดมันเป็นย่านชุมชนเป็นริมน้ำจันทบุรีแล้วคือเนี่ยดูดิดูพิธีกรรับเชิญเราดิหัวสีขนาดนี้ก็ต้องเป็นชาวแก๊งกันหน่อยแล้วก็จะจับฉลากกันว่าใครจะต้องใส่หัวสีเป็นเพื่อนลูกเกดจับมา2ใบอ่ะเปิดใบแรก แล้วก็คนที่2ไหนวะกฎของเราคือว่าเดี๋ยว1ชั่วโมงนะครับใส่นี่1ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะเริ่มจับเวลาให้ได้ตอนเขาเริ่มใส่กันทำไมต้องทำเกมแบบนี้วะไม่เข้าใจจันทบุรีค่ะก็เป็นตึกแบบโบราณโบราณน่าถ่ายรูปนะถ้าหนูว่าใครที่อยากถ่ายรูปไปให้อวดเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆนะคะว่าชุมชนนี้เป็นยังไงเป็นยังไงเขาแต่งแบบเป็นแนวเก่าอนุรักษ์ไว้น้ำอะไรลูกแกะลูกแกะเป็นไรสั่งรองเธอกินเป็นกระป๋องอะอร่อยอยู่นะมันเป็นไงอะเป็นแบบวุ้น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 รสชาติเป็นไงอร่อยค่ะน้ำสั่งรองนะคะก็หาซื้อได้ที่ตลาดนี้นะคะแล้วก็ที่จันนี้ค่ะมีเก็บซื้อมาแบบอร่อยมากแล้วก็ไม่หวานค่ะเป็นแบบวุ้นวุ้นข้างในแบบลูกสั่งรองข้างในชื่อร้านเจโตนะคะร้านเจโตร้านเจโตชื่อโอเคร้านเจโตค่ะ
ข้ามาก็จะเห็นซอยเล็กด้านซ้ายมือค่ะมองเข้ามาปั๊บเดินเข้ามาแล้วก็จะเห็นนี่เลยค่ะโบสถ์แม่พระปฏิสนธินิรมนต์ค่ะที่นี่นะคะเป็นแลนด์มาร์คของเมืองจันทบุรีเป็นที่หลักเลยที่ชาวคิดนะคะจะมาไหว้ที่นี่กันว่าสถานที่น่าสนใจทั้งหมดแค่นี้แน่นอนค่ะวันนี้แกขอตัวไปนอนเก็บแลนด์เที่ยวพรุ่งนี้ต่อแต่จะเป็นที่ไหนนั้นต้องรอตามนะคะวันนี้ขอตัวไปนอนก่อนบ๊ายบายลาเต้ปั่นครับชาเขียวน้ำผึ้งมะนาวใส่เยลลี่165บาทลดได้ไหมครับงั้นไม่เอาแล้วครับเด็ดไหมคือมันหวานไปหมดเลยอาหารพื้นบ้านของเมืองจันทร์อ่ะอาจจะไม่ถูกปากเองอ่ะมันเน้นหวานอ่ะหวานมากต้องหอมจ้ะดูหน่อยเท่าไหร่38 38.2 น้องลูกเกดทดสอบเอาแล้วซีนแรก4 3สวัสดีค่ะลูกเกดขาวเอาใหม่เอาใหม่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะเที่ยวกันเลยเดี๋ยวเรากันดูกันว่าเป็นยังไงต่อไปโอเคบักกะบูดาทีวี